ไม่ธรรมดาร่วมสนับสนุนความไม่ธรรมดาโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นเวโรนาไพรเวทวิลล่าหัวหินสถาบันความงามเมโกคลินิกมาสิครับไม่ธรรมดาก็มาแล้วครับแต่ช่วงนี้ก็น่ากลัวมากนะครับผมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเป็นช่วงสุดท้ายครับแล้วพาไปกินด้วยผมสงสารคนดูมากครับอ๋อจบรายการแล้วเหรอครับยังเล็กช่วงนึงต้องขอบอกอันนี้น่าจะถูกใจผู้ที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นชอบไหมชอบมากชอบไหมเออสำหรับคนญี่ปุ่นครับเย้อันนั้นก็แซ่บอาหารญี่ปุ่นก็ดีมีมารยาทน่ารักก็อยากจะขอพาไปพบกับร้านอาหารญี่ปุ่นที่ดังที่สุดของสดและแปลกที่สุดและคุ้มค่าที่สุดซูชิฮิโร่ตอนนี้มี4สาขานะครับวันนึงสาขาที่ผมไปนี่นะคนประมาณ300ถึง400คนเป็นอย่างต่ำทุกวันไปกี่ครั้งไม่เคยเลยที่ได้ทานเลยต้องต่อคิวครับสิ่งสำคัญที่สุดเขาบอกว่าของเขาดีของเขาสดของเขาแปลกเสมอที่สำคัญมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจเขาบอกไว้ว่าไอ้ของเขาเนี่ยของสดของเขาเนี่ยเจ๋งกว่าบางร้านที่ญี่ปุ่นอีกเพราะร้านญี่ปุ่นเนี่ยมันมีของใหม่มาแล้วเขาสวัสดีครับคุณนุนาสวัสดีค่ะพี่ก้องครับโอ้โหผมโม้กับเพื่อนไว้เยอะเลยทั้งคุณน็อตคุณเป๊กบอกว่าซูชิฮิโร่ตอนนี้ดังที่สุดของสดที่สุดฮะและราคาคุ้มค่าที่สุดจริงไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะตอนนี้ก็คือร้านซูชิฮิโร่ของเรานะคะจะเป็นนำเข้าของสดจากญี่ปุ่นจากตลาดปาซึกิจิค่ะโตเกียวเกาะฮอกไกโดแล้วก็เมืองฟุกุโอกะนะคะครับซึ่งวันนี้พี่ก้องมาทั้งทีเราก็จัดของที่ไม่ธรรมดาให้จริงๆของไม่ธรรมดาจริงๆนะใช่ค่ะนี้ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะฮอนมิดูไงค่ะตัวนี้ครับฮอนมิดูไงใช่ค่ะอันนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับมีชีวิตอยู่ค่ะไม่กล้าแต่เดี๋ยวจะพ่นน้ำให้ดูอ๋อมันพ่นน้ำได้เหรอฮะได้ด้วยค่ะถ้าสดจะต้องมีการพ่นน้ำเป็นเหมือนหอยงวงช้างหอยงวงช้างใช่ค่ะจะมีตัวนี้งวงจะเป็นสีดำครับอันนี้นี่จะเป็นแคนาเดียนล็อบสเตอร์ไม่ต้องถามว่าสดหรือเปล่าค่ะสดมาตัวนี้นำเข้าจากแคนาดานะคะนี่ปลาอะไรครับอันนี้จะเป็นชิมาอาจินะคะชิมาอาจิใช่ตัวนี้ตัวเด็ดก็คือช่วงท้องจะอร่อยมากทำเป็นซาซิมิได้แล้วก็มีเป่าฮื้อนะคะเป่าฮื้อตัวนี้ก็สดนะคะครับทำเป็นซาซิมิหรือไม่ก็นึ่งสาเกได้ที่เข้ามาที่นี่มาหากินยากๆแล้วหาได้เฉพาะไม่กี่ร้านแล้วมีเฉพาะซูชิฮิโร่นี่มีอะไรบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นปลากระเป้านะคะของเราฟูกุนะคะแล้วก็ฟูจิระเบคอนนะคะตัวนี้ก็หาทานยากมากซึ่งเป็นเบคอนเนื้อปลาวานค่ะเนื้อปลาวานใช่แล้วก็มีบาชาชินะคะจะเป็นเนื้อม้าเนื้อม้าปลาวานแล้วอันนี้เนื้อม้าเนื้อม้าด้วยหาทานยากเหมือนกันแล้วก็ฮอนมากุโดบูฟินทูน่าตัวนี้จะนำเข้าจากสเปนเลยก็คือปลาทูน่าที่เขาว่ากันว่าเป็น King of Fish ของปลาญี่ปุ่นครับผมเหตุผลได้ปลาทูน่าก็ถึงดังบอกว่าถือว่าเป็นได้รับการขนานนามขนาดนั้นนะครับเพราะปลาทูน่าจะเป็นปลาที่คนญี่ปุ่นทานทุกวันอยู่แล้วแล้วก็ล่ำลือมาเป็นพันๆปีเลยครับจะเป็นปลาที่ดีที่สุดด้วยเป็นปลาที่ดีสุดของญี่ปุ่นใช่ค่ะและเหตุผลได้เขาบอกไว้ว่าปลาทูน่าที่นี่โอโทโร่ที่นี่พิเศษกว่าของที่อื่นนะครับเพราะของเราจะนำเข้าทุกอาทิตย์เลยครับค่ะอาทิตย์นึงบางทีก็2ครั้งด้วยซ้ำครับแล้วก็ปลาตัวใหญ่ด้วยปลาตัวใหญ่ไม่ได้มาเป็นชิ้นๆไม่ได้มาเป็นมาเป็นตัวตัวเป็นตัวเลยแล้วก็เชฟที่ร้านเราตัดโชว์ที่นี่เลยตัดโชว์ด้วยจัดให้พี่ก้องวันนี้ด้วยค่ะพิเศษเลยผมบอกแล้วคุณน็อตคุณเป๊กอย่างผมเนี่ยต้องไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะพาไปดูว่าปลาไม่ธรรมดาเขาเป็นยังไงไปดูกันครับปลาทูน่าปลาทูน่ามาเป็นแบบนี้เหรอเพื่อไม่ธรรมดาต้องใช้คนหยิบ10คนตัวนี้นะครับน้ำหนักที่มา280กิโลโอ้โหคุณคิดดูปลา280กิโลนี่ราคาตัวนึงนี่เหยียบล้านเลยนะฮะเป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านนี่เป็นล้านคือล้านถ้าสมมติว่าไม่ได้เจ๋งจริงเนี่ยไม่สามารถเอาปลาอย่างนี้ได้ไม่มีทางเพราะว่าต้องขายดีจริงๆแล้วจะดูวิธีการแล่นะว่าต้องแล่ยังไงเดี๋ยวให้เชฟแนะนำเลยนะคะทำอะไรทานดีครับเชฟนี่หัวส่วนใต้นี่ครับทำเป็นต้มซีอิ๊วอร่อยต้มซีอิ๊วย่างเกลืองั้นตัวนึงก็ได้2จานเออ2จานครับผมเอาไปปลาไปทำต้มซีอิ๊วใช่ครับแล้วก็ย่างเกลืออร่อยย่างเกลือครับส่วนไหนครับโอ้โหโอ้โหก็คือเป็นส่วนแก้มจะเป็นส่วนคล้ายๆเนื้อตัวย่างเกลือแล้วก็ย่างไต้ญี่ปุ่นแล้วก็ผัดเนยย่างเกลือพวกนี้อร่อยครับผมมีโอโตโร่คือส่วนท้องเป็นส่วนที่คนไทย
ชอบมากที่สุดคือส่วนที่มันครับผมโอโทโร่โอโทโร่อ๋อที่เขาเรียกกันโอโทโร่โอโทโร่นี่มีส่วนไหนบ้างครับที่นี่จะเป็นช่วงท้องประมาณนี้ค่ะตัวเบลเลอร์เลยเหลือแค่นิดเดียวเองเหลือนิดเดียวเองค่ะแต่ผ้าอ๋อโอโทโร่แล้วแล้วชูโทโร่ครับชูโทโร่ก็ที่นี่ครับอ๋อที่เขาเรียกกันชูโทโร่ชูโทโร่คือส่วนนี้คือมันเหมือนกันแต่น้อยลงมาหน่อยมันเหมือนกันแต่สีจะเข้มกว่าฮะเก็บไขมันลงมานิดนึงอย่างตัวเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยขายกี่วันหมด2วันหมดค่ะ2วันหมดใช่ค่ะคือมีไอ้อย่างนี้เข้ามาทุก2วันแล้วทำโชว์กี่วันทีนึงทำโชว์อาทิตย์นึง2ครั้งค่ะอ๋อทุกวันที่เอาเข้ามาเข้ามาทำโชว์ที่สาขาไหนบ้างครับสาขาส่วนใหญ่ก็จะเวียนกันแต่ละสาขาค่ะฮะเวลาโชว์นี่คือแล่โชว์เห็นเลยแล่โชว์เห็นฮะเดี๋ยวแล่โชว์เลยมั้ยต้องเรื่องส่วนแล้วแล่ไปชิมไปได้ไหมได้ค่ะฮะเชิญพี่ก้องเทนได้เลยนะคะคุณน็อตคุณเป๊กครับจะมีกี่ครั้งที่ได้กินสดแบบไม่ต้องถามเลยว่าสดขนาดไหนสดมากค่ะนุ่มไหมนุ่มค่ะหอมอร่อยขูดออกมาเนื้อเป็นแผ่นแบบเนี้ยก็เป็นปลามาคุโร่เป็นปลาทูน่าเขาได้ไปขายคือทุกส่วนกินได้อะแต่ส่วนที่แพงที่สุดนี่นะครับก็คือว่าเป็นเพียงแค่ไม่กี่กิโลเนี่ยของส่วนท้องของมันเนี่ยที่อุดมไปด้วยไขมันเนี่ยเป็นส่วนที่อร่อยที่สุดและก็แพงที่สุดคุณน็อตคุณเป๊กครับคุณจะสามารถทานโอโทโร่ได้สดเท่าผมอีกไหมครับเนี่ยโอ้ยอย่างนี้เลยครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากหอมมันอร่อยเท็กเจอร์ของเขาค่ะมีความหอมในคาแรคเตอร์เขาเองเห็นเป็นจานเนี่ยให้ตายเลยคุณน็อตคุณเป๊กคุณผู้ชมที่คุณทานมาว่าจะสดแค่ไหนก็ตามอยู่ในจานไม่มีทางอร่อยแล้วก็เท่าของผมคำนี้อีกต่อไปแล้วเยี่ยมจริงครับถามว่ามันอร่อยไหมมันหอมมันมันและสำคัญคือมันฟินเวอร์จริงๆผมว่าสุชิชิเลยไม่ธรรมดานะครับขอนำเสนอเมนูที่ทางร้านภูมิใจนำเสนอนะครับอันนี้ครับมาคุโร่โมริเซตซึ่งในเซตนี้ประกอบด้วยโอโทโร่ชูโทโร่อากามิแล้วก็นาคาโอชินะครับนาคาโอชิเนี่ยคือส่วนเนื้อของปลาทูน่าติดกระดูกซึ่งเวลาทานเนี่ยจะมีความนุ่มเป็นอย่างมากครับมาคุโร่โนโดยากิเนื้อส่วนคอของปลาทูน่าหมักซอสซูเกะย่างบนหินภูเขาไฟร้อนๆความพิเศษอยู่ที่ตรงทูน่า1ตัวสามารถเสิร์ฟเป็นเมนูนี้ได้เพียง2ที่เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาจริงครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตรงนี้คอลลาเจนใสใสกระดูกสันหลังปลาทูน่าเป็นเมนูที่แปลกจริงแต่ยังไม่เคยเห็นเพราะคุณเห็นได้ไงอ่ะถ้าคุณไม่สั่งมาเป็นตัวไม่มีทางได้ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางแน่นอนต้องเพิ่มมาโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะรับรองว่าเรื่องราวไม่ธรรมดาของเราทั้ง4คนนะครับที่นำมาเสนอให้คุณผู้ชมในวันนี้นะฮะก็จะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะชักนำให้คุณผู้ชมออกจากบ้านแล้วไปท่องโลกกว้างอย่างพวกเราโอ้แน่นอนว่าเรากินคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องแบ่งปันอยู่แล้วจะกินจะเที่ยวเราก็ต้องมาร่วมแชร์กันผ่านรายการไม่ธรรมดาถูกต้องครับผมวันนี้ก่อนจากกันเรามีข่าวดีๆมาร่วมแชร์อีกแล้วนะครับผมน่าจะมีเทศกาลท่องเที่ยวเริงร่าหน้าร้อนริมโขงจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะที่น้ำโขงจะลดระดับลงและปรากฏเกาะแก่งต่างๆรวมทั้งกับล่องเรือชมทัศนียภาพ2ฝั่งลำน้ำที่สวยงามและก็แปลกตาชมบรรยากาศการท่องเที่ยวเกาะแก่งมีทั้งแก่งตะนะนะฮะ 3,000 โบกชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาบ้านผาชันแวะหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงซื้อปลาแม่น้ำโขงแล้วก็ผักปลอดสารพิษนะฮะไปท่องเที่ยวกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31
พฤษภาคม2558แล้วมีอีกอย่างนึงการจะมีประสบการณ์นะครับที่ไม่ธรรมดาอย่างคือการชมภาพยนตร์ภาพยนตร์ดีๆเข้าวันที่7วันนี้ด้วยต้องถามไปครับเรื่องนี้ครับผมก็เป็นภาพยนตร์เรื่องที่2ในชีวิตนะครับครับผมซึ่งเว้นจากเรื่องแรกมา10กว่าปีนะครับก็ชื่อเรื่อง Postcard from Nowhere Postcard ที่ไม่มีที่มาเป็นหนังโรแมนติกดราม่านะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่บอกว่าไปสบายๆแล้วก็เตรียมทิชชู่หรือว่าผ้าขนหนูไปด้วยก็ได้ใครเล่นบ้างครับใครเล่นบ้างครับก็มีผมมีน้องจุ้มจิ้มนะครับแล้วก็มีลีโอพุทธครับผมโอ้แหมก็ตัวแสดงก็น่าดูนะใช่ครับโอเควันนี้ต้องขอคุณอ้นมากๆนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ไม่ธรรมดากับพวกเรานะครับก็ติดหน้ามาอีกมาได้ฮะมาได้ครับมาได้เดี๋ยวไอ้นี่จะกลับแล้วฮะเฮ้ยปาผมเจ๋งนะเจ๋งโอเคอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะครับผมพิธีกร4คนพิธีกรมากสุดในทุกๆรายการเลยใช่ไหมเฮ้ยพร้อมมากเลยมาเจอกันสี่ทุ่มครึ่งวันพฤหัสใช่แล้วแห่งนี้กับเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ธรรมดา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 